ใต้ต้นกำมาไม่มีจังสี่มันสุดยอดแล้วสมมาจากเฮ็ดสะดุ้งไม่เมื่อยนะฮะสวัสดีครับกุ้งแซ่น้ำปลาครับหลังจากกลับมาจะไปเฮ็ดสะดุ้งอยู่บ้านทาลีพากันเมื่อยสุคนแต่ละคนเนี่ยโอ้สุดยอดตากแดดนาแดดดำเดี๋ยวเบิ่งว่าบ่มีแดดมื้อกลับมามีมือตั้งบนไฟผู้หญิงทำอันนี้ไว้ทากินสุดยอดเลยสดเอาเลยป่ะสดทำยังไงป้ายแม่เยี่ยวกินกว่าเผ็ดด้วยถ้าผมก็ว่าโจรไหนมันคือกุ้งแซ่น้ำปลาอยู่กรุงเทพบ่เฮาอยู่ทงหน้าครับตอนนี้บรรยากาศประมาณหาโมงแรกนี่ละทงหน้าโอ้แน่มไปเห็นในบ้านปุ่นไกลๆปุ่นเอ้าได้ซักผ้าอยู่นี่เลยบ่มื้อนี่เท่าซะสดเอาแม่กุ้งคักขึ้นยันจังน้อยก็อย่าลงมือลาบดอกปลาอันนกนี่เนี่ยกันนะมือใดมืออื่นนี่นะบ่ไปน้ำเลือดมืออื่นนี่สะดุ้งดังเลยดังไหมดังเขาเห็ดมือนี่แล้วอีนูสุดลงไปร่องเลยไม่ได้มีอย่างไรไม่ใช่ลงเตะขาทีนะเลยอีก15%ก็แล้วแล้วเนาะเตะขาเดียวกันนี่20%เตะขาแล้วแล้วกันเอาสุดลงร่องเบิ้งว่าใส่ได้ก็เกียร์สุดลงมากแชมป์ตัวนี้เจ้าบ่าวต้องเอาข้าวไปย่ำพวกไม่พวกยังเข่าเปล่าขันสุมองขันสุโตเรื่องขันตังเป็นโค้งต่างไว้คือดิตอกตะปูเพราะมันเป็นโค้งยึดไว้เขาอยู่ไหมเขาอยู่ตอกตะปูโค้งต่างคือว่าเรื่องขันนี่ยางรถได้หลายแมนเมื่อเดือนนะเมียงครับต้องการคนสักผ้าหนึ่งกับผ้าโอ้เดี๋ยวหาให้ดอกใต้หายางรถ14 เซน16-17ยางรถ16 เซนคันเมื่อไหร่เนี่ยคันหลังไก่ไก่ตาพวกขาดว่ะอีหยังก่อบ่สมติเฮ้ยใส่แต่หม่องเฮ้ากินนี่ละมาเปรี้ยวสองคนก็แล้วใส่ขาแล้วก็กลางสุดลงเบิ้งเร็วถือว่าคักแล้วหรอคือว่าเพิ่นบ่สมคักเพิ่นเอาหม่องหน้าลงอีกหน่วยนึงอย่าเรียงมาตัวท้ายเลยมองสรุปมองดีแต่เนี้ยแต่นี้คนมาจ้องบุญบุญอยู่แล้วนั่นรีบเปลี่ยนใหญ่เห็นตะการไปสุดยอดผมแค่มีสอนเลยป่ะมีสอนเหมือนกับมีสีเลยมื้อนี้มื้อเฮาสิเจอพายุใหญ่อยู่ดิสิยังกันเฮาสักผ้าบ่บ่แล้วมันบ่ได้พอหลายมื้อแล้วแม่อ้ายอยากเจอออกมาเก็บเสื้อผ้ามา3มื้อแล้วแม่นี้ตัวเปล่าเจอไว้ได้ตัวพ่อบ่อยากพ่อเดี๋ยวเปล่ามาเดี๋ยวพ่อให้ฉันตกดูเป็นสีบ่พริกแล้วบ่เผ็ดอยู่ได้บ่พริกซุ่มนี่ครับพอดีแซ่บๆเนี่ยว่าบ่เผ็ดคือที่ต้อมเด้อการจริงๆพอดีแซ่บแอนตาซินเอามาบ่ล่ะหมอมาย่นบ่เอามันก็สิถือว่าโอ้อันนี้สิมีอยู่กินไป2มื้อแล้วว่าแม่ฮอดสิพ่อซอยได้อยู่ที่อันนี้หนังแคบไปลงกินบักพริกอยู่หั่นนี่ล่ะอ
ก็ท่านคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับอย่าลืมเข้ามาเบิ่งคลิปหน้าใหม่เด้อ